สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนมกัญชัยห่วงเอมิราอดีตภรรยาไพบูลย์จากกรณีอาจารย์ไพบูลย์แสงเดือนออกมายอมรับว่าตนเองมีลูกกับกระต่ายจริงและแน่นอนว่าภรรยาเก่าก็ถึงกับโพสต์ทันทีว่าฟ้ามีตาสิ่งที่อึดอัดใจเก็บไว้มานาน3ปีทุกอย่างเปิดเผยออกมาแล้วและหลังจากที่เอมิราชนวิรันวานิชอดีตภรรยาไพบูลย์ออกรายการโหนกระแสเปิดใจเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมากับคำครหาที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์เธอมา3ปีเธอรู้สึกดีใจมากในวันที่ได้เคลียร์ตัวเองว่าเรื่องที่เธอพูดทั้งหมดคือเรื่องจริงโดยล่าสุดทางด้านเอมิราชนวิรันวานิชได้โพสต์ข้อความสอรี่ใน Facebook ส่วนตัวขอบคุณรายการโหนกระแสที่มาส่งถึงบ้านหลังจากที่ออกรายการและนอกจากนี้ยังขอบคุณหนุ่มกัญชัยที่โทรมาหาพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแสดงความเป็นห่วงและนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าทำไมน่ารักอย่างนี้และที่สำคัญต้องบอกเลยว่าคุณเอมิราสวยและออร่าจับมากๆครับหลายคนเข้ามาให้กำลังใจไม่ขาดสายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ